เบลล่าราณีเฉลยเบื้องหลังฉากจับปลาพุทธานกรีดลั่นกองถ่ายต้องบอกเลยว่าละครไทยในตอนนี้นั้นซบเซาลงเยอะมากๆแต่กลับไม่เป็นปัญหากับการกลับมาของละครเรื่องพรหมลิขิตที่เรียกได้ว่าทำเอาละครไทยกลับมาคลึกคลื้นกันอีกครั้งนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสสมกับการรอคอยจริงๆค่ะด้านพระนางอย่างโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยออกอากาศมาได้6 EP แล้วเรตติ้งละครพรหมลิขิตยังสูงถึง 1.1 ล้านและอีกหนึ่งฉากที่สามารถเรียกเสียงฮาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือฉากที่พุทธานจับปลาและทางด้านเบลล่าราณีก็ได้เผยเบื้องหลังที่ทำเอาเจ้าตัวนั้นจับไปกรี๊ดไปพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเบื้องหลังฉากจับปลานั้นพร้อมกับแฮชแท็กว่าพรหมลิขิต EP 6ซึ่งก็ได้มีทางด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยล่ะค่ะตัวนี้ปลาปลอมนี่ไงปลาปลอมแล้วนั่นน่ะปลอมอันนี้หล่อเลซิ่งนี่นี่โคนนี่นี่สมัยนี้เขาวิวัฒนาการเหมือนแล้วมันตายอยู่แล้วว่าพร้อมเลยมาเดี๋ยวแป๊บเดียวหนูจะเดี๋ยวอย่าบังโอ้ยเหนื่อยอ่ะขอพักทั้งวันก่อนอย่าเพิ่งไปเด็ดอ้าวเอ้ยไม่ถนัดเว้ยพร้อมเลยครับ5 4 3 2 1ไปล้างเหรอตบไป5 4 3 2ได้แล้ว